ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเทพไทยจี้กกต.ฟันธงผลคำนวณสส.ถามกรธ.ว่าคิดอย่างไรกับผลงานของตัวเองที่กำลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้นายเทพไทยเสนพงศ์สส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกระแสข่าวที่นักคณิตศาสตร์คิดสัดส่วนสส.ที่พึงจะได้หลังการเลือกตั้งซ่อมเขต 5 จังหวัดนครปฐมว่าไม่ว่าการคำนวณสัดส่วนสส.ที่พึงจะได้ของพรรคการเมืองใดจะได้จำนวนสส.เท่าไหร่ก็ตามคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต้องออกมาให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ไม่ควรให้แต่ละฝ่ายคิดกันไปเองเพราะจะสร้างความสับสนให้สังคมไม่ว่าจะผลการคำนวณของกกต.จะทำให้พรรคการเมืองใดได้ที่นั่งสส.เพิ่มหรือลดหรือคงที่ก็ตามถ้าเป็นการคำนวณที่ถูกต้องและมีเหตุผลตามรัฐธรรมนูญเชื่อว่าทุกฝ่ายทุกพรรคการเมืองก็พร้อมจะยอมรับความจริงเพียงแต่ขอให้กกต.กล้าฟันธงประกาศผลการคำนวณสส.ที่พึงจะได้ของพรรคการเมืองออกมาให้ชัดเจนเสียทีนายเทพไทยกล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามผลจากการเลือกตั้งซ่อมเขต 5 จังหวัดนครปฐมออกมาแล้วแม้ว่าจะไม่มีการนำผลคะแนนจากการเลือกตั้งมาคิดคำนวณสส.ที่พึงจะได้ก็ตามแต่ผลที่ตามมาก็ยังกระทบต่อจำนวนสส.ของแต่ละพรรคการเมืองเช่นนี้เชื่อว่าในการเลือกตั้งซ่อมครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตซึ่งตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 94 ต้องนำคะแนนมาคิดสัดส่วนสส.ใหม่ย่อมมีผลกระทบต่อจำนวนสส.ของพรรคการเมืองและพรรคการเมืองหลายพรรคมีความจำเป็นต้องส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมอย่างแน่นอนเพราะอย่างน้อยก็เป็นการนำคะแนนจากการเลือกตั้งซ่อมมาเพิ่มคะแนนรวมให้กับพรรคของตัวเองที่มีอยู่เดิมเพื่อเป็นเกราะป้องกันการลดลงของจำนวนสส.ของพรรคการเมืองนั้นๆถือได้ว่าเป็นจุดอ่อนและปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ไม่มีความชัดเจนในการคิดคำนวณที่นั่งสส.ของพรรคการเมืองนับตั้งแต่ประเด็นปัดเศษคะแนนแล้วนำไปเพิ่มที่นั่งให้พรรคเล็กที่ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ 70,000 คะแนนตามคะแนนเฉลี่ยของสัดส่วนคะแนนต่อสส.1 คนในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาหยุ่มหยิมในทางปฏิบัติหลายประเด็นอยากถามหาความรับผิดชอบจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่าคิดอย่างไรกับผลงานของตัวเองที่กำลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องสังคายานาวรัฐธรรมนูญด้วยการตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังเสียทีนายเทพไทยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ